สวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับช่องนะครับคนเดินทางวิถีไทยบ้านนะครับมื้อนี้เฮาก็สิมาอัปเดตนะครับสวนของลุงนะครับไปย่างไปหม่องเก่าอัปเดตสวนเพราะว่าเราปลูกนะครับปลูกไม้แล้วยกล่องปลูกน่าจะเป็นปลูกทั่วนะครับย่างหลายกว่าเก่าบัดไปย่างเปลี่ยนน้ำร้อนก็จะเข้านั่นเป็นบ่อปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็สิมาเบิ่งบักทั่วแล้วได้นะครับได้เก็บแล้วนี่ขออนุญาตเข้าไปแล้วกันนะครับป้าถ่ายวิดีโอให้เนี่ยป้าปลูกหลายย่างแล้วบัดนี้พี่น้องนี่แม่นยังนี่ทั่วบ่นี่บาทัวสุดงามแล้วบัดนี้สุดก่อนเป็นพื้นที่ตรงนี้โล่งอยู่พอที่นี่มีอันนี้มาเปลี่ยนแปลงแล้วนะเป็นทัว1 2 3 4 5 5ร่อง6ร่องอันนี้อันหอมปุ๋ยหอมกำลังขึ้นกำลังงามนะครับวงผักกาดวงผักกาดเด่นนะผักกาดขาวปีไปย่างไปเบิ่งประกาศขาวปีสันวะโอ้นี่นะครับมาเบิ่งประกาศขาวเพราะอากาศมันห่อนเนาะอากาศห่อนแรงมากแรงมากเอาออกเพราะอากาศห่อนคักคนเนี่ยสระเนี่ยก็ย่างงามเลยสระเนี่ยคลิปคนๆนี่บางนี่ว่างอยู่นะครับพอได้มา2อาทิตย์แล้วนี่นะคุ้มไปโอ้อากาศร้อนคักร้อนเนี่ยนะก็ต้องคุ้มไปแบบนี้เพื่อสิบ่ให้ร้อนเกินไปโหดน้ําไปก็สิเป็นรายการโหดน้ํานี่แม่นกันลูกทั่วคือกันแปลงมันนานบ่ให้มันว่างโอ้นี่ครับให้พื้นที่มันว่างนี่แหละที่ใหญ่กะเลียงพริกกะเลียงเพชรคักนี่เนี่ยพริกอันเนี้ยนี่แหละครับพริกกะเลียงพริกกะเลียงว่าเพชรคักๆนี่แหละผู้เฒ่าคนหน้าโอ้อย่างห่างมันเนาพริกกะเลียงว่าท่านว่าเนี่ยเพชรคักๆไปย่างไปเบิ่งเบิ่งบ่อปลากับปลาพูดแต่บกทั่วกันงามเบิ่งบ่อปลากันนี่ป้านี่เด้อนี่ไงนะครับอัปเดตคลิปที่แล้วบ่อปลากำลังงามนี่เดี๋ยวหัวหาได้เบิ่งนี่ครับกำลังโตใหญ่เติบแล้วอีกเมื่อกี้เดือนก็สิได้กินแล้วครับนี่จับกินจับขายโลละปลาดุกขายส่งอ่ะติโลละ60บาท70บาทขายส่งขายปีกขายส่งนี่ก็สิเป็นนะครับนี่ผักบุ้งย่างงามไปเบิ่งสวนบักทั่วแล้วผมโอ้ดิป้าผักงามดีนี่ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะครับมันหนามันไอ้มันหนามันหลายพดแบ่งจากนี่ไปใส่พุ่นเนาะแม่นบ่มันหนาพดนะครับผักกาดขาวเดี๋ยวสิอัปเดตตอนมันใหญ่จังสิไทยให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับนี่หลังจากที่เฮาบ่ได้มาตรงนี้เกือบ2อาทิตย์นะครับพ้นเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงของป้าทั่วนะครับอาหารสวนคว้ากลางหมู่บ้านนะครับปลาทั่วนะครับคลิปที่แล้วมาเบิ่งบ่นดกบ่หนาปานนี้ปัดที่นี่นะครับหลายพุ่นนี่ปลาทั่วอีกจักมืออื่นมือนี่ก็อื่นเซาก็น่าสิใหญ่นะครับไปเก็บไปขายเด้อตัวนี้ปลาทั่วขายกำละ10บาทนะครับขายให้พี่น้องไทบ้านเด้อนี่เจ้าก็แวะมาซื้อนะครับแล้วก็ไปวางขายก็ได้นะครับกำละ10บาทนะครับนี่นะครับบุกทั่วกับ10บาท
นะครับเนี่ยเบิ้งอีกลองนึงนะครับลองนี้ก็ไล่กันไปเดี๋ยวผมพายางเข้าไปในร่องเลยพายางไปตามร่องมันนี่นี่ครับปุ๋ยอยู่ข้างบนนี่ก็มีออกดอกออกยังหลายนะครับทั่วนี่ครับลังไงอีกมื้นนะครับมื้นก็ดีไงก็ดีเก็บได้นะครับนี่นะครับกําลังงามให้ตําทั่วนะครับผู้ใดมักตําทั่วตําอย่างก็ว่าไปนะครับกิ่มกระป่นที่สําคัญปลอดสารพิษนะครับที่สําคัญนะครับสําคัญคือปลอดสารพิษนะลองนี่กระดกคักลองนี้กําลังไงแล้วไปยังกันล่ะจะไปไสอ๋อนะครับนะดูครับไปละสาวผู้สาวสาวล้านนะครับนี่นะครับคือสวนกลางหมู่บ้านนี่นะครับสวนกลางหมู่บ้านนี่ครับพริกกะเลียงล้อว่าเป็ดคักนี่ล้อเบิ่งอีกสักพักกันว่าเดี๋ยวผมเป็นมันใหญ่กว่านี้เนี่ยแต่ตอนมันออกผลออกดอกสีมาทายให้เบิ่งรอบนึงนะครับสีมาอัปเดตอีกรอบนึงนะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับ